เพราะผมได้รับรายงานมาว่าทั้งเวทีเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและชนชั้นนำในพื้นที่ชลบุรีประชาชนมาเพียงไม่กี่คนจากสัดส่วนคนเป็นร้อยในวันนั้นและพอถึงเวลาเลิกงานข้าราชการผู้คนร่วมเวทีหายไปกว่าครึ่งห้องทั้งที่เวทียังไม่จบแสดงว่าท่านไม่ได้เปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เท่าที่ควรท่านพอจะชี้แจงได้ไหมครับว่าองค์กรที่ท่านเชิญมาร่วมเวทีทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีสัดส่วนเท่าไหร่ในเวทีดังกล่าวท่านประธานครับถ้าการพัฒนาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ผลที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับก็คือการเพิกเฉยต่อปัญหาและผลกระทบของคนในพื้นที่จากผู้มีอำนาจนอกพื้นที่เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชวาลพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีเขต3พรรคก้าวไก่ท่านประธานครับผมขอร่วมตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพันธกิจของโครงการ EEC ตามรายงานฉบับนี้ในหน้าที่10ท่านประธานครับโครงการ EEC ดำเนินโครงการไปแล้วกว่า6ปีแต่ผลการดำเนินงานทั้งตามรายงานของท่านรวมถึงความเป็นจริงกลับไม่มีอะไรเลยที่ประชาชนจับต้องได้ท่านได้วาดฝันเป้าหมายของโครงการของท่านผ่านการเขียนพันธกิจอย่างสวยหรูแต่ผลการดำเนินงานของท่านตามความเป็นจริงแล้วกลับไม่สอดคล้องและยังขัดแย้งต่อพันธกิจของท่านเสียเองสไลด์ถัดไปครับอีกทั้งยังส่งผลกระทบและสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่นานับประการเหตุเพราะที่มาของโครงการดังกล่าวไร้ความชอบธรรมและโครงสร้างของคณะกรรมการ EEC ไม่ได้ยึดโยงกับพื้นที่3จังหวัดอย่างแท้จริงโดยตั้งแต่ประธานกรรมการจนถึงสัดส่วนอนุกรรมการทุกคณะในแต่ละตำแหน่งไม่มีสัดส่วนของคนในพื้นที่3จังหวัด EEC เลยสักคนเดียวหมายความว่าคนในพื้นที่เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์แม้กระทั่งจะร่วมสะท้อนปัญหากำหนดการใช้ทรัพยากรและความเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัด EEC ได้เลยแต่ให้คนจากที่ไหนไม่รู้เข้ามากำหนดชะตากรรมของคนในพื้นที่แต่พอจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่เท่าที่ควรขอสไลด์ถัดไปครับครับนี่เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนภาพรวมในวันที่3สิงหาคมปี256ที่ผ่านมานี่เองตามพันธกิจของท่านแต่ปรากฏว่าจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลายเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านประธานเพราะผมได้รับรายงานมาว่าทั้งเวทีเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการและชนชั้นนำในพื้นที่ชลบุรีประชาชนมาเพียงไม่กี่คนจากสัดส่วนคนเป็นร้อยในวันนั้นและพอถึงเวลาเลิกงานข้าราชการผู้คนร่วมเวทีหายไปกว่าครึ่งห้องทั้งที่เวทียังไม่จบแสดงว่าท่านไม่ได้เปิดพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เท่าที่ควรท่านพอจะชี้แจงได้ไหมครับว่าองค์กรที่ท่านเชิญมาร่วมเวทีทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่มีสัดส่วนเท่าไหร่ในเวทีดังกล่าวท่านประธานครับถ้าการพัฒนาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ผลที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับก็คือการเพิกเฉยต่อปัญหาและผลกระทบของคนในพื้นที่จากผู้มีอำนาจนอกพื้นที่ดังตัวอย่างครับท่านประธานประการแรกท่านเพิกเฉยต่อปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะอยู่ดีๆท่านอยากเปลี่ยนผังเมืองเมื่อไหร่ท่านก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นท่านเปลี่ยนผังเมืองให้สามารถสร้างนิคมในพื้นที่เขียวทะแยงขาวได้ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขัดกับพันธกิจของท่านว่าท่านจะพัฒนา EEC ให้เป็นต้นแบบพื้นฐานทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบขีดเส้นใต้ย้ำๆนะครับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสไลด์ถัดไปครับประการต่อมาท่านเพิกเฉยต่อผลกระทบที่ตามมาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งมีปัญหาซ้ำซากและเรื้อรังคือการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่รอบๆเขต EC และภาคตะวันออกท่านลองดูจากภาพนะครับจากปี60ขอสไลด์ก่อนหน้านี้ครับท่านลองดูจากภาพนะครับจากปี60ถึงปี64ปัญหาการทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น280ครั้งและในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งในและรอบๆ EC การลักลอบปล่อยมลพิษและกากอุตสาหกรรมปาไปแล้ว83ครั้งคิดเป็น 29.6% ของทั้งประเทศปัญหาเหล่านี้ที่ผ่านมาไร้การเหลียวแลจากคณะกรรมการ EEC ทั้งสิ้นเพราะท่านไม่เคยที่จะสนใจที่จะออกมาตรการแก้ปัญหาเหล่านี้เลยเนื่องจากท่านไม่ได้ยึดโยงต่อพื้นที่มากพอที่จะมาสนใจความเป็นความตายของคนในพื้นที่ท่านทำเพียงแต่กวาดเอาปัญหาเหล่านี้ซุกไว้ใต้พรมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วท่านมาพูดเปล่าๆกล่าวแถลงอย่างสวยหรูเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าโครงการของท่านไร้ที่ติขอสไลด์ถัดไปครับจากภาพนะครับอ่างเก็บน้ำโครงการหลวงเขาหินซ้อนต้นฉบับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมรดกของในหลวงรัชกาลที่9ปัจจุบันมีความเป็นกรดเข้มข้นสูงทั้งอ่างเก็บน้ำไร้ซึ่งชีวิตและเป็นพิษต่อผู้คนนี่ใช่ไหมครับคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการกำกับของคณะกรรมการ EEC ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ล้วนเต็มไปด้วยผู้จงรักภักดีนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่จงรักภักดีอย่างไรไม่รู้ถึงปล่อยให้โครงการในพระราชดำริถูกย่ำยีเยี่ยงนี้และไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องกากอุตสาหกรรมที่มันเกลื่อนกาดขอสไลด์ถัดไปด้วยครับและไม่เพียงแต่มีปัญหาเรื่องกากอุตสาหกรรมที่มันเกลื่อนกาดทั่วภาคตะวันออกแต่ปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่นเคยแม้ภารกิจของท่านจะบอกว่าจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกแต่ท่านรู้ไหมครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีน้ำประปาหยุดไหลเป็นว่าเล่นอ๋อผมลืมไหมครับท่านไม่ใช่คนพื้นที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่ใน7เดือนที่ผ่านมาประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึงมีการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำไปแล้วกว่า35ครั้งโดยอ้างว่าท่อชำรุดต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมแซมจนกลายเป็นปัญหาไปแล้วครับท่านประธานและผมมีข้อมูลอีกหลายพื้นที่ที่เป็นเช่นนี้ขออีกหนึ่งนาทีครับท่านประธานทั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทราประปาน้ำก็เค็มระยองก็ไม่ต่างกันน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างบางที่ก็มีกลิ่นมีสีขุ่นแต่โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมกับมีน้ำใช้ไม่เว้นวันแบบนี้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวกได้อย่างไรครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับโทษทีครับสไลด์นี้แหละครับนี่ครับยังไม่ได้พูดถึงพระเอกของโครงการนี้อย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่จะอยู่ในแนวพื้นที่เสี่ยงภัยท่อแก๊สระเบิดในระยะประชิดยาว8กิโลเมตรซึ่งเจ้าของอย่างบริษัทปตท.ก็มั่นใจว่าท่อแก๊สของเขาไม่มีระเบิดแต่ผมคนในพื้นที่จะเชื่อได้ยังไงครับในเมื่อเหตุการณ์การระเบิดที่ตำบลเปลงอำเภอบางบ่อก็ไม่ไกลจากแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้และถ้าเป็นปัญหาเช่นนี้ท่านก็ไม่บรรลุภารกิจในการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอาศัยอย่างสะดวกและปลอดภัยได้อย่างแน่นอนครับท่านประธานขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์ครับ